โลโลทโลจ๊ะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวมาทำ Channel และนี่คือเกม GTA 5วันนี้เราก็จะมาเล่นแต่งรถเหมือนเดิมฮะแต่เพิ่มเติมคือเราลงมาจากฟ้าจะแต่งรถอะไรดีไม่รู้เหมือนกันเราขอเลือกรถแรนดอมมาสักหนึ่งคันครับยูฮู This is a book มันคือสมุดหนังสือเย้นี่มันรถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถามจริง SUV ขับเคลื่อนล้อหน้านี่นะเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอปิดวิทยุก่อนคือสังเกตนะครับนี่จะชนเสาไว้โอเคดูสังเกตที่ล้อโอเคขับเคลื่อน4ล้อนะครับเมื่อกี้เห็นมันวิ่งแค่ล้อหน้าล้อเดียวนะครับก็เลยไปคิดว่ามันขับเคลื่อนล้อหน้างงเลยบางทีแต่ว่าบางทีเวลามันก็มืดไวไปนะห้ามฟิกไว้5 โมงไอ้นี่มันหาเรื่องผิดคนแล้วมั้งหาเรื่องผิดคนหาเรื่องผิดคนแล้วอันนี้ก็คือรถที่เราจะแต่งในวันนี้นะครับรถ SUV ซึ่งเหมือนกับว่าเป็นรถเขาเรียกรถอะไรรถหน่วยสวัสดิ์อ่ะดูทมินยังไงก็ไม่รู้นะฮะนี่ทดสอบความแข็งแกร่งอย่ามัวรีรอครับไปแต่งรถกันเลยเอแต่ว่าร้านแต่งรถอยู่ไหนเอ่ยอ๋อมาที่เดิมเรานี่แหละนี่ข้ามทวีปมาเลยเทเลพอร์เตอร์เวฟพอยต์นี่ข้อดีของรถที่ขับเคลื่อน4ล้อก็จะสามารถขึ้นเขาได้ดีนะครับเพราะว่ามันทดแรงไว้4ล้อเลยโอ้โหดูชื่อรถซะก่อนกันเลยไป LELWB อ่านกันเอาเองเหมือนเดิมครับเราจะแต่งให้สุดทุกอย่างเลยนะครับซึ่งผมจะไม่ใส่ไฟใต้นะครับลัฟฟรีโคมเหรอไม่สวยสีนี้ก็ไม่สวยสีบอลก็ไม่สวยเอ้ยโดนใจสีขาวเยอะวะไม่รู้เป็นไรคันสีฟ้าแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่เปลี่ยนอันนี้แน่นอนเอาสีเหลืองแล้วกันผมไม่เปลี่ยนล้อแน่นอนครับเพราะว่าผมชอบล้อมากนะฮะเทอร์โบใส่ด้วยล้อผมไม่เปลี่ยนครับผมบอกแล้ววินโดว์ดำโอ้แค่นี้พอละการแต่งแบบเรียบง่ายนะครับนี่โอ้โหเจ๋งอะบอกได้คำเดียวว่าเจ๋งเฮ้ยแล้วใครเอารถอะไรมาทิ้งวะคนขับไม่อยู่เว้ยและนี่ก็คือรถยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่เป็นไรครับไปลองรถเลยดีกว่าอันนี้ก็จะไปวิ่งในเมืองครับเป็นรถที่แบบว่าวิ่งไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรงี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่เกาะถนน เอื้อเหยียบแล้วไม่เกาะถนนนะครับแล้วก็เหมือนรถจะหนักๆหน่อยนะครับแล้วเฟรมเรทผมก็กระตุกด้วยเหมือนรถออกแนวหนักๆครับเหมือนรถไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อด้วยแล้วไม่แรงด้วยนี่แบบอย่าไปคิดครับว่ามันจะดริฟต์ได้เพราะว่าถ้าดริฟต์มันแทบจะไม่ได้อันเดอร์สเตียร์เลยนะอ่า
็ถือโอเคอยู่นะฮะสำหรับวิ่งในเมืองชูฮูชูฮูหลบช่องแอปช่องแอปโอเคช่วยไม่ได้ตกว่ะแต่กระจอจะร้อนแล้วนะฮะกระจอผมใช้ GTX 960นะครับไม่ต้องไปสรรหาภาพอะไรสูงๆนะครับผมอัพคลิปผมก็อัพแค่ 720p นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่อัพโหลดเพียงแค่1เมกนะฮะต้องเข้าใจอยู่บ้านนอกต้องเรียบง่ายครับขอชนสักทีนี่นี่เลี้ยววงเลี้ยวกว้างมากเอ้ยอยากเหยียบมอไซค์เล่นว่ะสักทีดิโหมันไปไวมากโหไอพวกนี้เก็บเงินกู้ป่ะวะโหดูมันไปไม่ตัดเลยจ้าโป้ง I'm sorry นี่วิธีข้อดีของรถขับเคลื่อนล้อหน้าหรือว่าขับเคลื่อน4ล้อมันจะมีอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูที่โล่งๆที่โล่งๆเอาตรงนี้แล้วกันโล่งดิสวับเฮ้ยถอยที่โอ้โหจะทำอันนี้เนี่ยโอเคครับเราก็แค่ถอยหลังไปด้วยความเร็วสูงสุดของเรานะครับแล้วลักกับรถมันจะกลับได้ง่ายๆครับแล้วมันจะวิ่งไปต่อได้เลยเพราะว่าล้อหน้ามันไม่ได้หยุดหมุนนะครับล้อหน้ามันปั่นตลอดนะฮะเดี๋ยววันหน้าถ้าเอารถเก๋งขับขึ้นล้อหน้าเนี่ยผมจะทำให้ดูนะฮะลุยเข้าไปตูมโอ้โห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 ดูมันปิวไปถึงนู่นเลยฮะต้องวิ่งละวิ่งละนี่อันตรพานของเมืองครับตอนนี้อันตรพานของ GTA แล้วตอนนี้วงรถเราถือว่ากระเด็นได้ไกลมากเลยซึ่งรถเราก็ซ่อมเองอัตโนมัตินะคันนี้ผมจะไม่เอาไปขึ้นเขานะครับเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วมันไม่น่าจะว่าขึ้นเขานะไปนี่ชนเลยไปในตัสมีครับในตัสมีโป้งก็ให้วิ่งต่อได้แง่โอ้โหโอ้โหมาไงวะเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมเร็วจัดเฮ้ยเดี๋ยวรถไฟมารีบลงก่อนเลยนะครับขับรถเล่นต่อครับชนมาเลยครับโป้งนี่เรามีเนตัสสักอย่างนี่ชนเลยดันตูดเดี๋ยวดันตูดนี่ดันตูดบอกว่าดันตูดเฮ้ยมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องฮ่าฮ่าเฮ้ยนั่นรถอะไรชนซะเลยเฮ้ยมันไม่คว่ำว่ะแต่เราคว่ำแทนลงมาเลยรถเราหงายเลยปิดวิทยุให้วางให้ไวโอ้โหมันยังหงายอยู่ความยังเอ้ามันยังไม่ฟั่มมันยังหงายอยู่โอ่งยังอีกอ้าวฟั่มกว่าเดิมอีกทีเรียบร้อยฮะวิ่งได้เหมือนเดิมสังเกตนะครับรถเราเละมากพอเราขึ้นรถปุ๊บรถเราจะเจ๋งไหมล่ะโอเคครับสำหรับ GTA 5วันนี้กับรถคันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับรถคันนี้ก็เป็นรถที่ดีมากครับแต่ว่ามันก็ไม่เกาะถนนหรอกเนาะมันยกสูงกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe เพื่อไปดูตอนต่อไปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายลุย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอ๊กตาย